ทนายนิด้าช่องเจ็ดร่อนจดหมายพระนางตัวแม่หมดสัญญาเพียบช่องเจ็ดร่อนจดหมายพระนางตัวแม่หมดสัญญาเพียบก่อนหน้านี้มีข่าวลือออกมาหนาหูว่าพระนางระดับแม่เหล็กของช่องเจ็ดหลายคนเตรียมโบกมือลาช่องซึ่งแต่ละคนที่มีชื่อก็ออกมาบอกว่ายังไม่หมดสัญญาล่าสุดช่องเจ็ดร่อนจดหมายแจ้งสื่อถึงแผนละครให้ปี2564พร้อมทั้งยังแจ้งรายชื่อดาราที่หมดสัญญาในสิ้นปีนี้อีกด้วยโดยเนื้อความจดหมายมีดังนี้ปี2563ช่องเป็ด HD ตอกย้ำความเป็นหนึ่งด้านละครเริ่มต้นปีด้วยละครน้ำดีที่ประสบความสำเร็จด้วยเรตติ้งสูงสุดแห่งปีร้อยป่านำแสดงโดยบิ๊กเอ็มกฤตฤทธิ์และปูเป้กสรินทร์ทำเรตติ้งสูงถึง 10.7 ต่อเนื่องมาถึงละครโซเวรี่ได้เรตติ้งและกระแสตอบรับอย่างล้นหลามพร้อมสร้างคู่ขวัญคู่ใหม่อย่างเข้มหัสวีทภัคพงษ์ไพศาลและมุกดานรินทร์รักและล่าสุดกับละครจากศัตรูสู่หัวใจที่นางเอกซูเปอร์สตาร์ตลอดการอ้ําพัชรภาชัยเชื้อได้กลับมาให้แฟนละครหายคิดถึงประกบพระเอกสุดฮอตมิกทองระยะกำลังได้รับความสนใจจากแฟนๆทำเรตติ้งอันดับหนึ่งเช่นกันช่องเจ็ดร่อนจดหมายพอสแซมมี่ทั้งนี้ณสิ้นปีจะมีนักแสดงสิ้นสุดสัญญาได้แก่สราญศิริลักษณ์พีชยาวัฒนามนตรีแชมมี่ดาวเวลและพิมประภาตั้งประภาพในการนี้ช่อง 7F ขอขอบคุณนักแสดงที่ได้ทุ่มเทในงานละครเป็นอย่างดีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสำหรับปี2564ที่กำลังจะมาถือช่อง 7Fกัดทับละครเด่นหลากหลายแนวจากพระเอกนางเอกมากฝีมือมากมายอาทิพระเอกเบอร์หนึ่งเวียสุกลวัฒน์คณารสในละครสองเรื่องสองแนวมิกทองระยะไม้พัทรเดชสวนความดีอ๋อมอัคคพันนมาศธันวาสุริยจักรบิ๊กเอ็มกฤตฤทธิ์บุตรพรมทีสาวฤทธิสาลิ้นทันมหิตสอนมินพิชยานาวทิสานาสอนศึกเข้มหัสวีทภัคพงษ์ไพศาลมุกดานรินทร์รักเอสกันตพงษ์บำรุงรักบูมกิจก้องขำกริดแบงอาทิตย์ตั้งวิบูลพาณิชย์หลุยเฮทับทิมอัญญรินทร์ธีรธนันพัฒน์เปรี้ยวทัศนียาการสมนุษย์แคทซอนย่าสิงหาฮาน่าลีวิสโดนัทพัทรพลไทยเดชพงวรานนท์พระพายรมิตาธีรพัฒน์พิงพลอยประภาวดีชันม่อนพิมพิงประภาปูเป้เกษรินน้อยพึ่งจินจินนะยูโรยศวัตทวปีโก้วสินอัศวนฤนาถบลิววรพลจินตโกศลเนยประภาดากลิ่นสุมาแม็กกี้อภาและยังมีนักแสดงรุ่นใหม่ที่นำจับตามองอย่างการ์ตูนณัฐชาบุญปองสกายมาเรียและเจนนี่ชยิสราวัฒนนาวินเป็นต้นขอบคุณรูปจากไอจีไมเปชาย่าพอเช่ขีดล่างสารานพิมพ์ปราป้าทีThank you.